หอมจากสวนด็อกเตอร์โคโคนัทนะครับก็ต้นพันต้นมะพร้าวต้นนี้นะครับอายุ3ปี4เดือนนะครับนี่ครับอันนี้เราปลูกเองนะครับปลูกในพื้นที่จังหวัดลำปางวิธีการปลูกง่ายๆครับก็ขุดหลุมนะครับ50คูณ50นะครับแล้วก็หาพวกมูลวัวมูลไก่แล้วก็พวกปุ๋ยหมักอะไรต่างๆนะครับแล้วก็นำมาปลูกสิ่งที่สำคัญนะครับการปลูกมะพร้าวน้ำหอมคือการเลือกต้นพันธุ์ที่ดีครับอย่างเช่นสวนเรานะครับเรามีต้นพันธุ์ที่ดีนะครับผลผลิตเลยออกไว3ปี4เดือนออกผลผลิตแล้วเตรียมเก็บผลผลิตแล้วนะครับดูแลการดูแลนะครับก็3เดือนดูแลครั้ง4เดือนดูแลครั้งครับมะพร้าวน้ำหอมดูแลไม่ยากมากครับมีทั้งหมด3จีบนะครับจะเป็นพันธุ์ก้นจีบซึ่งเป็นพันธุ์ที่นิยมปลูกกันนะครับสำหรับมะพร้าวน้ำหอมพันธุ์ก้นจีบนะครับก็มีการดูแลก็มีการใส่เกลือครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับในการดูแลรสชาติก็หอมหวานครับผมเหมือนทางภาคกลางเลยครับ